สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2566เป็นวันแรกเวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2566เป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ6คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล9คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ8คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์8รูปบัณฑิตพิเศษ5คนและผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลรอบเช้าและรอบบ่ายรวม 3,567 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดแก่ทุกท่านดังที่ได้เคยกล่าวไว้เมื่อ2ปีก่อนว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลในบทเพลงนักร้องบ้านนอกเป็นการแสดงดนตรีผสมผสานดนตรีไทยสไตล์ลูกทุ่งและเพลงชีวิตอย่างสวยงามเป็นบทเพลงสมัยนิยมสร้างแรงบันดาลใจให้พร้อมฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อไปสู่ชีวิตที่สวยงามและทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องขิดตะขอสลับเอื้อถอดเส้นได้จากภูมิปัญญาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและต่อยอดภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อรักษาลายผ้าท้องถิ่นของจังหวัดอำนาจเจริญไม่ให้สูญหายให้ความรู้ด้านการผลิตอย่างครบวงจรสร้างรายได้ให้ผู้ร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อเดือนเกิดกองทุนส่งเสริมอาชีพทอผ้าและแปรรูปผ้าขิดลายตะขอสลับเอื้อตำบลโนนน้ำแท่งมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ร้านฮักขอเอื้อทั้งในจังหวัดอำนาจเจริญและเพทักขอเอื้อผ้าขิดลายตะขอสลับเอื้อเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประกอบพิธีลงเสาเข็มอาคารอรุณนิพพาคุณากรเวลา 9:13 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังบริเวณที่ดินเพื่อใช้สอยของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งตั้งอยู่ภายในกระทรวงมหาดไทยเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงประกอบพิธีลงเสาอาคารอรุณนิพพาคุณากรซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับประกอบศาสนกิจการศึกษาตลอดจนเพื่อกิจกรรมในชุมชนโดยได้รับทุนสนับสนุนการสร้างอาคารจากนายเจริญสิริวัฒนภักดีและคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี
ในการนี้โปรดให้คณะไวยาวัจกรจุดธูปเทียนถวายสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ซึ่งเดิมเป็นวังที่ประทับของพระองค์ทั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานชื่ออาคารดังกล่าวตามพระนามของพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพพานคุณากรเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระองค์แรกเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการศาสนานานัปปการอาทิทรงเป็นพระอภิบาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวทรงพระผนวดเมื่อปีพุทธศักราช2416ทรงเป็นแม่กองตรวจชำระพระสุตันตปิฎกในการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับรศ .112 และทรงก่อตั้งโรงเรียนวัดราชบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีไปเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามเกิดเพลิงไหม้ณหอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเพลิงไหม้บนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่1ตุลาคม2567เป็นเหตุให้มีนักเรียนและครูได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอนามาซึ่งความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างไม่มีสิ่งใดทดแทนได้เวลา 12:24 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีไปเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพแก่ครูและนักเรียนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาเกิดเพลิงไหม้จำนวน23รายณหอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเมื่อประธานองคมนตรีเดินทางมาถึงหอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามประธานองคมนตรีทอดผ้าไตรจำนวน5ไตรพระสงฆ์บางสุกุลจากนั้นวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ที่หน้าหีบศพแล้วรับธูปเทียนดอกไม้จันทร์จากเจ้าพนักงานจุดไฟที่โคมวางดอกไม้จันทร์พระราชทานเพลิงศพและวางธูปเทียนดอกไม้จันทร์ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพแก่ผู้เสียชีวิตเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งพระราชทานถุงพระราชทานพระราชทานเงินสงเคราะห์ในการศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและพระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรของครูที่เสียชีวิตโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่2สำหรับวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน2คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับมอบปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น2633คน
ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้ให้โอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าความสำเร็จทางการศึกษาที่บัณฑิตได้รับนั้นมิได้เป็นผลจากความภาคเพียรในการเล่าเรียนแต่เพียงอย่างเดียวหากยังได้อาศัยความอุปการะเกื้อกูลจากผู้อื่นอีกเป็นอันมากด้วยจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องตระหนักรู้ถึงคุณความดีของผู้อื่นที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทั้งทางตรงและตลอดมาไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาและผู้ปกครองที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ญาติมิตรทั้งหลายที่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือในเรื่องต่างๆครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้และความดีให้รวมทั้งแผ่นดินถิ่นเกิดอันประกอบด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจให้ทุกคนได้อยู่อาศัยและสร้างตัวสร้างฐานะได้ด้วยดีความตระหนักรู้ดังกล่าวนั้นชื่อว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่ทุกคนควรยึดถือปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งหากบัณฑิตมีความกตัญญูรู้คุณและตั้งใจที่จะตอบแทนคุณความดีทั้งนั้นด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วแต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้มีความสุขและความเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกา31นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์โปรดให้นายวิรัตโพพุกผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฑาภรณ์วเลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโครงการสระเก็บน้ำพระราม9อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8ตุลาคม2567โอกาสนี้ปล่อยปลาจำนวน 390,000 ตัวซึ่งกรมประมงถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาสวายปลาโพงและปลาชะโอนลงในโครงการสระเก็บน้ำพระราม9เพื่อรักษาระบบนิเวศและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติแล้วปล่อยนกเขาชวาจำนวน43ตัวรวมทั้งปล่อยโคจำนวน1คู่เพื่อประทานให้แก่นางสมโภชหลีพุทธเกษตรกรตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงประกอบอาชีพด้านการเกษตรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8ตุลาคม2567พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วเลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีประสูติเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2525ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนโดยทรงนำความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ทรงอุทิศเวลาศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนอย่างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาตินอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในกิจกรรมฝาผนังล้านนาตั้งแต่ครั้งเสด็จไปทรงศึกษาศิลปะล้านนาตามวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือทรงนำแนวความคิดจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร1ใน10ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าจากทศชาติชาดกมาเป็นแนวคิดของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังณวัดทาราทิพย์ชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์
ในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาศิลปะไทยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเรื่องพระมหาชนกให้ชนรุ่นหลังเรียนรู้ได้จากงานจิตรกรรมฝาผนังและส่งเสริมให้สังคมไทยมีปฏิสัมพันธ์กับสถาบันศาสนามากขึ้นเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในสังคมได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้ยังทรงสืบสานพระปณิธานพระมารดาด้วยทรงมีพระศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยึดมั่นในคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนโดยได้รับพระกรุณาธิคุณเป็นประธานคณะผู้ออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิธาตุของพระธรรมวิสุทธิมงคลรวมถึงเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะคำสอนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรมและทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติตลอดจนเป็นถูปารหบุคคลคือบุคคลผู้สมควรแก่การสร้างสถูปหรือเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุไว้สักการะบูชาคุณงามความดีนอกจากจะส่งอุทิศพระองค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศาสนสถานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องแล้วยังทรงแบ่งเบาพระภารกิจของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระมารดาเพื่อดูแลสัตว์ป่วยสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งโดยทรงเป็นรองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อควบคุมดูแลลดจำนวนสุนัขจรจัดและแมวอย่างถูกวิธีและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยทรงเห็นคุณค่าในทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ประทานเงินช่วยเหลือแก่มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัดอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับประธานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมโดยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของช้างไทยในปัจจุบันที่ค่อนข้างขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเลี้ยงดูเนื่องจากหลายๆที่เลี้ยงช้างในประเทศไทยได้ปิดตัวลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และความจำเป็นจากสภาวะเศรษฐกิจด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนส่งให้ความสำคัญและทรงตระหนักว่าการช่วยเหลือราษฎรในยามเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งทรงก่อตั้งกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เพื่อช่วยเหลือการสาธารณกุศลและทรงมีพระดำริจัดตั้งโครงการบ้านคู่ภัยร่วมใจสิริภาเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆและจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันยังมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ลงพื้นที่บริเวณชุมชนคลองแม่คาจังหวัดเชียงใหม่ประทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยและยังมีพระกรุณาธิคุณช่วยราษฎรและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ติดอยู่ในพื้นที่นำส่งไปยังพื้นที่ปลอดภัยและส่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ด้วยพระเมตตาและน้ำพระทัยที่ทรงคำนึงถึงผู้ตกทุกข์ได้ยากรวมถึงสัตว์ต่างๆที่ประสบอุทกภัยทรงเปิดศูนย์ช่วยเหลือเกี่ยวกับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ณวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ซึ่งเป็นวัดในพระอุปถัมภ์และทรงให้พื้นที่บริเวณวัดเป็นศูนย์อพยพนำสัตว์มาพักพิงในพื้นที่ได้ต่อไปจึงนับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเสมอมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการเงินและปรับภูมิทัศน์วัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรี
ณทำเนียบองคมนตรีกรุงเทพมหานครพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการเงินและปรับภูมิทัศน์วัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิการปรับภูมิทัศน์วัดที่ได้ดำเนินการไปแล้วความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทับยาโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข311บริเวณทางเข้าวัดสารโคดมการจัดหารายได้เพื่อเป็นทุนในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสารโคดมการเตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวันที่12พฤศจิกายน2567และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆวัดสารโคดมเดิมเป็นวัดร้างมีพระพุทธรูปสำคัญคือพระพุทธชินวรมุนีหลวงพ่อเสียนซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อปี2517หม่อมหลวงบัวกิติยากรเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดสารโคมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระพุทธชินวรมุนีจำลองเมื่อวันที่12สิงหาคม2521ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วเชิญไปประดิษฐานที่หน้าชุกชีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีมอบโล่พระราชทานวรรณศิลป์อุจเชนีครั้งที่8ประจำปี2567ที่โรงแรมอโนมาแกรนพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ผู้ได้รับรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุจเชนีครั้งที่8ประจำปี2567ซึ่งสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงผลงานอันส่งคุณค่าคุณงามความดีของอุจเชนีซึ่งเป็นนามปากกาของอาจารย์ประคินชุมสายณอยุธยาศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์กวีนิพนธ์พุทธศักราช2536และเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนในเชิงคุณภาพของเยาวชนให้ดียิ่งขึ้นมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น732ผลงานสำหรับผู้ชนะการประกวดบทกวีระดับนักเรียนได้แก่ผลงานหนังสือกำลังจะตายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนขามแก่นนครระดับประชาชนได้แก่ผลงานศักดิ์ศรีแห่งเซียนแหส่วนความเรียงระดับนักเรียนได้แก่ผลงานโน้ตเพลงห้องสุดท้ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์และสำหรับเรื่องสั้นระดับประชาชนได้แก่ผลงานจุดเริ่มต้นคณะบุคคลประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีขอทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีขอทรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันอาทิพลโทอมฤตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1พลโทจินตมัยฉีกว้างเจ้ากรมกิจการพลเรือนและคณะในมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาชมรมทัศถิตในดวงใจมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพ.อ.ส.ว.หอศิลป์ที่พิมานจังหวัดนครราชสีมาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาคณะผู้บริหารบริษัทอ.ส.ม.ท.จำกัดมหาชนอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรที่ชั้น2อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และที่อาคารสำนักงาน1ชั้น1พระตำหนักจักรีบงกตตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:30 นของทุกวันขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญวันที่1ถึง18ตุลาคมนี้
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชวันที่1และวันที่18ตุลาคม2567และเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวรรณวิสาและคุณเจษดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงศ์สิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ